ิตรด่วนโกติอารามบอยโพสต์ภาพตาบวมปิดหลังกินแมงป่องไป3ตัวเรียกว่าทำเอาแฟนๆที่ติดตามตกอกตกใจกันเป็นแถบเมื่อนักแสดงตลกชื่อดังโกติอารามบอยได้โพสต์ภาพตาบวมปิดหลังจากที่กินแมงป่องไป3ตัวเมื่อช่วงค่ำวานนี้จนต้องรีบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนทั้งนี้โกติได้บอกสาเหตุและอัปเดตอาการว่าภาพแรกหลังจากกินแมงป่องไป3ตัวตอน 3 ทุ่มครึ่งเมื่อวานภาพที่2ได้รับยาแก้แพ้ตอน 1:00 ภาพ3หลังจากได้นอนโรงพยาบาลและตื่นมาตอน 7:00 นดีขึ้นมากคาดว่าออกไม่เกินเที่ยงไปถ่ายละครตอน 13:00 และถ่ายรายการต่อตอน 15:00 ได้สบายๆไม่ต้องห่วงครับทุกคนชีวิตต้องดำเนินต่อไปสบายมากสู้ดีวะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแค่นี้เอาหนูไม่อยู่หรอกขอบคุณทุกๆคนครับท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งข้อความมาหามากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ